สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโดนอีกครั้งตัดสิทธิ์เราชนะเพิ่ม120ไร่หลังตรวจเจอฝ่าฝืนหลักเกณฑ์วันที่11มิถุนายนนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าของโครงการเราชนะว่ากระทรวงการคลังได้ตรวจพบธุรกรรมที่เข้าข่ายฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการเราชนะในวันที่11มิถุนายนจึงได้ระงับสิทธิ์ชั่วคราวการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการเพิ่มเติมจำนวน120รายขอให้ผู้ประกอบการที่ถูกระงับสิทธิ์ชั่วคราวดังกล่าวชี้แจงข้อเท็จจริงมายังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโครงการเราชนะภายในวันที่25มิถุนายน64ตามข้อความแนะนำที่ปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชันถุงเงินหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วกระทรวงการคลังจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปกระทรวงการคลังจะเข้มงวดในการติดตามตรวจสอบประชาชนและผู้ประกอบการที่กระทำการเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการอย่างใกล้ชิดโดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เป็นต้นในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและขยายผลการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปทั้งนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการของกระทรวงการคลังปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของแต่ละโครงการอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เสียสิทธิการเข้าร่วมโครงการหรือมาตรการอื่นของรัฐในอนาคตและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ